ก็สวัสดีนะคะนี่พบกับรายการพระพิฆเนศพยากรหมอหน้าแม่นๆนะคะวันนี้ก็จะเปิดดวงนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนธาตุลมนะคะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะเดี๋ยววันนี้คุณหมอจะดูด้วยเป็นทั้ง4ไพ่นะคะมีไพ่24ไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตไพ่ทาโร่นะคะดูทั้งหมด4ไพ่เลยนะทีนี้เป็นไพ่ทาโร่ด้วยมีไพ่ป๊อกด้วยนะคะก็ขอฝากรายการพระพิฆเนศพยากรณ์ด้วยนะคะวันนี้เราจะจัดเต็มเดี๋ยวคุณหมอขออาราตีนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะเดือนมิถุนายนเดี๋ยวจะวางเป็นจักรราศีของ12ราศีนะคะชาวราศีเมถุนนี่ภาพรวมนะคะที่อาจารย์เรียงเป็นจักรราศีเดี๋ยวจะให้เห็นการเรียงของ12ราศีนะคะเราจะเรียงตาม12ราศีนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเห็นเป็นแบบนี้นะคะ12ราศีคือเราจะเรียงจะได้เห็นหน้าไพ่ชัดเจนนะคะทีนี้จากมุมกล้องอาจจะเห็นได้ไม่หมดนะคะจะเห็นได้แนวนี้นะคะทีนี้เรามาดูในลัคนาของชาวราศีมิถุนนะคะธนูรักเจ้าชะตานะคะการงานธนูรักเจ้าชะตาการงานของคุณเป็นยังไงบ้างนะธนูรักเจ้าชะตาการงานของคุณเนี่ยการงานคุณน่าจะดีนะคะการงานผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมคุณนะคะสำหรับลัคนาของชาวราศีมิถุนนะคะผู้ใหญ่จะให้โอกาสถ้าคุณรองานอยู่คุณก็จะได้งานทำแต่คุณเป็นคนเจ้าสำอางและสวยและงามนะคะสำหรับชาวราศีมิถุนนะคะทีนี้มาดูภพต่อไปนี่ก็จะเป็นภพของกระดุมพระการเงินนะการเงินคุณดีขึ้นนะคะการเงินการทองคุณดีมีจังหวะจากเคนการลงทุนแล้วก็อาจจะมีที่อยู่มีบ้านใหม่มีอสังหาริมทรัพย์ขยับขยายโรงงานด้วยได้ตอนนี้มาดูภพของสหชาเพื่อนพี่น้องนะคะก็อาจจะมีการพากันไปเข้าวัดปฏิบัติฟังธรรมอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นสำหรับชาวราศีเมถุนนะจะมีคนไกลเดินทางมาหาคุณด้วยนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนแล้วก็ต่อนะคะสำหรับ
สำหรับภพของพันธุนะคะภพของพันธุนะคะแปลว่าครอบครัวคือหมายถึงการให้ซึ่งกันและกันนะคะพี่น้องจะกลับมารักใคร่กลมเกลียวกันครอบครัวของคุณนะถ้าคุณมีขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องหรือว่าคนในครอบครัวของคุณนะคะคุณก็จะได้ความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องของคุณด้วยทีนี้มาดูในเรื่องของภพของปุตตะบุตรบริวารนะถ้าคุณเป็นดารานักแสดงเนี่ยคุณก็จะมีชื่อเสียงเกิดขึ้นด้วยนะคะมีชื่อเสียงนะลูกคุณอาจจะได้มีชื่อเสียงด้วยก็ได้อาจจะมีผลงานดีเด่นทางโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยได้มอบประกาศนียบัตรให้กับลูกคุณก็ได้ทีนี้มาดูในภพต่อไปภพของอลินะอลิมีศัตรูหรือเปล่าไม่มีนะตอนนี้ศัตรูคุณยังไม่เกิดนะคะสำหรับชาวราศีมิถุนนะคือศัตรูคุณยังไม่เกิดเลยอลินะคะเนี่ยแต่ก็ต้องระวังเด็กคนอายุน้อยกว่าสร้างปัญหาแหละมาพบปัตนิความรักครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยดวงคุณนี่เหมาะมากนะสำหรับการเพาะปลูกการเกษตรโดดเด่นนะสำหรับคู่ครองใครมีลูกมีเต้าจะได้ลูกด้วยแล้วก็มาในเรื่องของภพของมรณะมรณะนี่ก็ระวังการทะเลาะกันหน่อยกับเพื่อนที่ทำงานหรือเพื่อนร่วมทีมคนนี้ฉาริษยามันใช่คุณดีเกินไปอะค่ะแล้วก็มาในดูเรื่องของภพของสุภะแปลว่าการกระทำความดีงามชื่อเสียงกิจยศโอเคล่ะคุณจะมีชื่อเสียงแล้วเพราะคุณถือธงแล้วไงเนี่ยพระขันธโกมารถือธงออกรบแล้วไงเพราะคุณจะชนะคู่แข่งศัตรูหมู่มารทั้งหลายที่ตามราวีคุณอะค่ะสำหรับชาวราศีมิถุนเนาะกิจกรรมกรรมะอาชีพการงานคุณนี่จะเจริญเติบโตนะเพราะคุณถือธงแล้วอ่ะคุณจะชนะคู่แข่งด้วยเจ้านายก็ให้ความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่นะถือธงเลยอนุมัติเลยอย่างคุณไปอนุมัติโครงการอะไรคุณยื่นเสนอประมูลซองคุณก็ผ่านแล้วเพราะคุณถือธงทีนี้ก็มาดูในภพของลาบผลโอ้โหลาบเยอะจังนะได้ลาบเป็นความรักได้ลาบจากคนรักให้นะจะไปเอาหาลาบจากที่อื่นไม่ได้เนี่ยผู้ได้ให้ความรักเนี่ยก็ได้ลาบจากคนรักคนรักจะให้ลาบคุณนะคะต่อไปเนี่ยได้ลาบความเจริญรุ่งเรืองการค้าขายดีด้วยลาภะไปถึงการค้าขายการลงทุนดีปลายเดือนเนี่ยภาพรวมดีมากมิถุนานี้นะมิถุนดวงดีแล้วการเงินการสะพัดนะคะจะได้ลาบเป็นทองของมีค่าเป็นแหวนเพชรแหวนมั่นก็ได้แล้วพอปลายเดือนคุณก็จะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าไปศึกษาต่อดูงานเมืองนอกด้วยลาภะพบวินาศไม่มีอะไรน่ากลัวนะถ้าได้พระพิฆเนศพบวินาศคุณก็ไปกราบไหว้พระพิฆเนศนะคะถ้าคุณจะไปเรียนเด่นมากเลยวินาศไปเรียนด้านสาขาการแสดงเนี่ยพระพิฆเนศหมายถึงศิลปศาสตร์ด้านการแสดงศิลปกรรมการวาดเขียนวาดรูปสาขาออกแบบตกแต่งภายในเลิศมากค่ะเกณฑ์การเรียนคะแนนของเด็กนักเรียนนักศึกษาถือว่าดีนะคะดีมากด้วยก็ไปขอพรองค์พระพิฆเนศนะคะก็จะทำให้การขจัดอุปสรรคทั้งพวงนะอ่ะต่อเดี๋ยวตอนนี้เป็นลัคนา12ราศีแล้วนะก็มาดูของเน้นความรักปังๆนะคะเน้นความรักปังๆของชาวราศีเมถุนนะคะเน้นความรักปังๆโหความรักเดี๋ยวอาจารย์จะหยิบไพ่ทาโร่นะความรักคุณเป็นยังไงอ่ะโอ้โหความรักคุณ
จะได้เจอผู้ชายอ่ะอายุมากกว่าเนี่ยนะความรักคุณจะเจอผู้ชายที่ค่อนข้างจะท้วมมีเงินด้วยถ้าผู้ชายก็เจอผู้หญิงแบบสวยหุ่นดีนะเป็นผู้หญิงในฝันคุณเลยถือถ้วยคุณอาจจะผู้ชายคุณอาจจะหลงไหลผู้หญิงได้ปึ้มผู้หญิงอยู่คนหนึ่งหรือว่าเราคอยผู้หญิงคนนี้มานานแล้วยังไม่ได้ตกปากรับคำหรือคุณคิดว่าผู้ชายอ่ะก็จะไปขอคุณแต่งงานก็ได้เพราะเขารักคุณจริงไงคุณก็รอให้ผู้ชายคนนี้มาขอคุณแต่งงานอยู่ด้วยนะคะต ก็สแตนต์ไงความรักคุณมันเหมือนผ่านอะไรมามากเลยนะคะสำหรับชาวราศีมิถุนความทุกข์ก็เคยผ่านมาแล้วความเจ็บปวดก็เคยผ่านมาแล้วทำให้คุณรู้จักเข้มแข็งขึ้นมานะบางครั้งคุณอาจจะรำคาญเบื่อแฟนคุณจะได้ของเงินยากอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผู้ชายคนนี้กอดเงินแฟนของคุณก็อาจจะขี้เหนียวเนี่ยผู้หญิงเนี่ยบางครั้งคุณอึดอัดใจอ่ะแบบคุณต้องขอเงินแฟนคุณใช้แล้วบางทีขอแล้วไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยสำหรับชาวราศีเมถุนเนาะความรักคุณบางทีมันเป็นช่วงบางคนเป็นผู้ชายก็อยู่ในช่วงระหว่างเก็บเงินไปขอผู้หญิงเพราะสแตนเนี่ยผู้หญิงมันก็ใส่ชุดเจ้าสาวเนี่ยคุณคิดเตรียมการจะแต่งงานแล้วคุณก็เก็บเงินจะไปสู่ขอเธอด้วยนะคะคุณอาจจะชอบใครเข้าแล้วตกหลุมรักผู้หญิงคนนี้เข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาดูไพ่นี่เน้นสุดท้ายนะปิดจ็อบก็เน้นเป็นไพ่ก็จัดเต็มนะวันนี้อาจารย์ก็จัดเต็มเลยนะคะดูกันแบบจัดเต็มแต่อยากให้แฟนคลับเปิดดวงส่วนตัวนะจะแม่นยำผูกดวงวางลัคนาดีกว่านะคะไพ่ป๊อกโอ้โหไพ่ป๊อกคือความรักของคุณเนี่ยดีนะ10โพแดง6เค้าละ6โพแดงโอ้โห9ดอกจิกความรักคุณดีมากมันหมายถึงเดือนมิถุนาเนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะแห่ขันมากไปขอผู้หญิงสักคนหนึ่งนะคะหรือว่าคุณอยากจะได้พบรักแท้นั่นแหละ9ดอกจิกมันเป็นบางทีคุณก็อาจจะมีความทุกข์ด้วยอดีตอาจจะเป็นความทุกข์ที่เมื่อผ่านมาครั้งหนึ่งคุณอาจจะเคยรักใครสักคนหนึ่งหรือว่าคุณเคยมีครอบครัวแล้วแต่คุณไม่สมหวังก็ได้ก็ดอกจิกเนี่ยคุณอาจจะแต่งงานมากกว่า1ครั้งไปแล้วก็ได้ในพื้นดวงนะคะหรือว่าอาจจะได้คู่เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะก็ดอกจิกมันหมายถึงการหย่าร้างหรือการเลิกหรือจบกันไปแล้วมาเจอรักใหม่ประมาณเนี้ยเพราะ6พอแดงเนี่ยมันหมายถึงการพบรักใหม่นะคะโอ้คุณจะได้ถ้าเป็นผู้ชายได้คู่เป็นพ่อแม่ไม้เป็นผู้หญิงก็ได้คู่เป็นพ่อไม้แต่คู่ของคุณนะจะสวยจะหล่อนะคะดูดีดูดีออกขาวด้วยขาวแล้วรวยมีเงินด้วยนะคะเป็นความรักครั้งใหม่ที่มันน่าแฮปปี้อะค่ะสำหรับชาวราศีมิถุนเนาะมันหมายถึงว่าชาติปางก่อนบุญที่คุณทำไว้เนี่ยทำให้คุณมาพบกันมันเป็นสัญญากรรมหรือว่าเป็นอดีตชาติที่คุณทำบุญร่วมกันไว้เลยไม่เจอผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงขาวนะขาวท้วมผู้ชายขาวท้วมเนี่ยจะเป็นคู่ของคุณนะคะสำหรับชาวราศีมิถุนนะคะก็อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวนี้พอเลขนำโชค40นะคะเลขนำโชคก็นะก็ประมาณนี้นะคะก็หมออีน่าแม่แม่ก็ขอฝากรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคะอย่างรู้อนาคตให้กับแฟนๆด้วยแล้วก็ขอแนะนำเป็นผลิตภัณฑ์ความงาม
แบรนด์สวยๆนะคะบายหมอยหน้าแม่นๆนะคะเป็นสบู่รังนกคอลลาเจนไลท์นะคะสำหรับคนเป็นสิวหน้าดำหน้าคล้ำอย่างเงี้ยนะคะก็ขอฝากด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นสบู่หน้าขาวหน้าใสนะคะอันนี้โลโก้นี่เป็นหน้าหมอยหน้าแม่นๆเองนะคะเนี่ยค่ะนี่เป็นหน้าของหมอยหน้าเองนะเจ้าของแบรนด์นะคะก็เว็บไซต์สวยๆ.com ภาษาไทยนะคะเน้นหน้าขาวแล้วก็หน้าเป็นสิวเป็นฝ้ากระลดสูงสุดที่ 50% นะคะตอนนี้ก็เปิดตัวในเซตของฝ้ากระจายฝ้ากระจายเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งหมด4ชิ้นนะคะก็จะมีตัวกันแดด BB นะคะแล้วก็มีสเต็มเซลล์ค่ะตัวนี้เป็นสเต็มเซลล์เป็นคูต้านะคะมีทั้งหมด4ชิ้นเซตหนึ่งเนี่ย4ชิ้นเซตฝ้ากระจายนะคะแต่ว่าตอนนี้เราทำโปรโมชั่นนะคะถ้าสั่งซื้อ1เซตน่ะคุณหมอก็จะแถมเป็นสเต็มเซลล์นะคะอีก2ก้อนนะตอนนี้เราก็ใส่ถุงผ้าไหมหรูนะคะหรูหราผ้าไหมสีทองให้ท่านนะชุดหนึ่งก็พันกว่าบาทตอนนี้เราใช้เนี่ยฝ้ากระเราก็จางลงก็เห็นผลภายในสัก7วันนะฝ้ากระหรือรอยคุณก็จะจางลงก็รีบๆมาซื้อสั่งจองเป็นตัวแทนจำหน่ายของหมอนิน่านะคะลดที่ 50% นะคะสำหรับตัวแทนจำหน่ายนะหมอนิน่าก็การันตีตัวหน้าของหมอนิน่าเองนะคะก็ขอฝากด้วยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่นะคะแบรนด์สวยๆก็คลิกลิงก์ข้างใต้YouTube นี้นะคะเพราะเข้าสู่ระบบเว็บไซต์สวยๆ .com นะคะภาษาไทยแล้วก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะก็เข้ามาเช็คดวงฟรีกันก็คุณหมอก็จะปรับเรทเวลาในการดูดวงฟรีผ่าน YouTube นะคะก็เนื้อหาจะเยอะขึ้นแล้วก็จะเน้นความรักมากขึ้นด้วยนะคะจะมีเนื้อหาแล้วก็จะดูดวงแบบผสมผสานนำเทคโนโลยีของวิชาโหราศาสตร์ไทยนะคะมาผูกดวงวางลัคนากันใครอยากรู้ลึกชัดเจาะเต็มนะคะก็มาดูดวงเป็นรายบุคคลดีกว่านะคะตัวนี้มันจะเป็นเหมือนภาพรวมฟ้างๆนะคะอยากให้ทุกคนมาผูกดวงอะค่ะตามหลักวิชาโหราศาสตร์นะคะของอาจารย์โหรภูหลวงนะคะที่คุณหมอนี่น่าเรียนนะคะก็ผูกดวงวางลัคนานะคะใช้ชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็ใช้เวลาเกิดของท่านนะคะเราจะรู้ว่าดวงชะตาท่านจะดีในจังหวะเดือนไหนเดือนไหนแล้วก็จะตกโรคภัยไข้เจ็บบริเวณไหนของร่างกายคือมันจะลึกว่าจะทราบถึงวันตายของท่านได้นะคะวันเจ็บวันตายวันไม่ดีวันอุบาทวันโลกาวินาศอะไรอย่างเงี้ยคือโหราศาสตร์ก็มีความใช้หลักดวงดาวนะคะมันก็จะลึกนะคะคือค่อนข้างที่จะแม่นเพราะว่าอาจารย์ก็รับดูดวงโหราศาสตร์ไทยนะคะของระบบของโหรอาจารย์ของภูหลวงนะคะก็เรียนมานะคะตรงนี้แต่ว่าไม่ได้คือเวลาของอาจารย์จำกัดนะคะไม่ได้มีเวลามานั่งผูกดวงในดูดวงนี้นะคะต้องทำงานอย่างอื่นด้วยก็เลยวันนี้ก็เอาหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยมาผสมผสานโดยการวางลัคนาเป็นรูป12ราศีนะคะตามครบตนุรักษ์ของ12ราศีเวียนไปนะคะโดยใช้ไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตเป็นสากลตัวนี้ก็รับประกันความแม่นยำนะคะก็ขอบคุณค่ะสำหรับทุกๆคนที่ติดตามสวัสดีค่ะ